กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะจะเป็นในส่วนการตอบคำถามทั้ง SMS แล้วก็คุยสายสดนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ก็มีข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากนำมาฝากกันครับสำหรับการในเรื่องของการแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นที่ 34,610 ไร่นะครับใน The Super Farmer Game เกษตรกรปี3นะครับกลับมาอีกครั้งแล้วก็ยังยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับกับการแข่งขันปลูกข้าวหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับรายการเกมเกษตรกรในรูปแบบใหม่บนพื้นที่ทำนาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับกับโจทย์ในเรื่องของการจัดการนาแปลงใหญ่โดยกรมการข้าวร่วมกับบริษัทฟาร์มชาแนลประเทศไทยจำกัดและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาการทำนาในเรื่องของการลดต้นทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาเกษตรกรไทยลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตข้าวนะครับซึ่งจะทำให้การแข่งขันบนพื้นที่ 34,610 ไร่เนี่ยระยะเวลาการแข่งขันนะครับก็ใช้เวลา5เดือนมีชุมชนเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด8ชุมชนใน8จังหวัดชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม1ล้านกว่าบาทครับสำหรับพื้นที่การแข่งขันปีนี้นะครับประกอบด้วย8จังหวัดก็คือในส่วนของทางจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชัยนาทนครราชสีมาสุรินทร์นะครับศรีสะเกษร้อยเอ็ดและก็บุรีรัมย์นะครับรวมระยะเวลาทั้งหมดใน5เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2558ครับปีนี้นะครับเราก็จะเป็นปีที่เพิ่มนะครับแปลงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องอาศัยพื้นที่เป็นจำนวนใหญ่นะครับแล้วก็อาศัยชุมชนเพิ่มนะครับจำนวนมากก็ต้องมีวางแผนนะครับในการจัดการบริหารนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีการประสานงานปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อมาเรียนรู้นะครับเพื่อมารับการไปบริหารจัดการแต่ละชุมชนนะครับมีโอกาสได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจุดแข็งของเราคือนะครับความสามัคคีนะครับความเป็นหนึ่งเดียวนะครับของทีมงานนะครับทั้ง10หมู่บ้านครับผมขอบคุณครับของทีมของเรานะครับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับแบบการลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วเราจะเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพครับผมนาแปลงใหญ่ศรีสะเกษจะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปในชุมชนของเรา10หมู่บ้านนะคะมีความสามัคคีที่จะทำนาแปลงใหญ่ทั้งหมด267ไร่มีความสามัคคีพร้อมมากเด่นกว่าเพราะเรามีพื้นที่เยอะแล้วก็พื้นที่ดินเค็มเหมาะสำหรับการปลูกข้าวหอมมะลิถุงสำลีนาแปลงใหญ่โคราชพอเพียงสามัคคีมีความสุขแต่ละทีมก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนนี้ทางช่องของเรานี่แหละครับ Miracle Channel ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทาง Modern Night TV ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี5ตรงจนถึงตี5ครึ่งนะครับกับ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี3นาแปลงใหญ่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้ยั่งยืนครับก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเนื่องทวนกติกาซ้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็ว SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาเยอะๆไม่ต้องกลัวผมจะรู้นะส่งมาที่422-1606ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มตอบคำถามกันต่อเลยครับวันที่11กุมภาพันธ์2535
1:45ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะนะครับในทางโหราศาสตร์ก็เป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ตกงานเปลี่ยนงานบ่อยเมื่อไหร่จะมั่นคงเป็น PC ห้างการทำบุญเสริมสักครู่ครับในช่วงอายุย่าง24นะ24ตอนนี้เนี่ยในส่วนของงานเองจังหวะเวลางานจะโดดเด่นนะจังหวะเวลางานจะโดดเด่นเนี่ยหรือว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือในช่วงอายุย่าง25พูดง่ายรอยต่อในช่วงเวลานี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งอยากบอกให้ทำใจจากการที่ผมดูดวงชะตามาหลายคนเนี่ยคือถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นค่างานขนาดไหนบางคนรายได้6หลักต่อเดือนนะกัมมะหินะเนี่ยเปลี่ยนบ่อยย้ายบ่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่องฉะนั้นทรงดวงคุณเป็นแบบนี้ก็ต้องทำใจแต่สิ่งสำคัญคือถามว่าอาชีพอะไรที่ถูกชะโลกนะครับของคุณเนี่ยผมฝากไว้ละกันถ้าสูงวัยมีประสบการณ์มากขึ้นนะดาวเสาร์ในดวงเนี่ยสวยนะครับเสาร์ทำเกี่ยวข้องกับอะไรเสาร์เกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรนะครับค้าของเก่ามินิมาร์ทลักษณะงานด้านการขายถ้าถามว่าทำไปเรื่อยๆเป็นอย่างไรความจริงในส่วนของงานด้านการขายก็พอทำได้นะครับระยะยาวถึงจะไม่หวือหวาใช้เวลาหน่อยแต่อย่างที่เรียนไอ้คำว่าเปลี่ยนงานเนี่ยมันเป็นพื้นดวงส่วนหนึ่งนะฉะนั้นการทำบุญเสริมปีจรนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาขอโทษนะเมื่อสักครู่นี้ให้ทำหลังวันเกิดส่วนปีจรณขณะนี้ถวายชุดสังฆทานยาถามเบอร์โทรศัพท์3232นะครับบอกคมในฝักครบทั้งบุญและบูนะส่วนทะเบียนรถเนี่ย49เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่คู่หลังเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความพลิกผันและอุบัติเหตุไว้บ้างอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ส่วนเลขบ้าน11คือราชาโชคครับความสะดวกสบายมีโชคแบบยัดเยียดได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่แล้วจ้ะต่อเลยครับคุณชนทิสาครับวันจันทร์ที่6กรกฎาคมปี30ปีเถาะเกิดเวลา 8-9 โมงนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องคนรักคนรอบข้างขายน้ำมะพร้าวเงินกับงานก็คือสรุปครบทุกเรื่องนะครับระยะยาวถ้าขายน้ำนะระยะยาวถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีการจรมีการเดินทางด้วยจะยิ่งทำให้มันสมรูปนะครับส่วนความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดถ้าแบ่งส่วนนะถ้าเป็นคนรักเนี่ยนะปีนี้คนรักแข็งไม่ลงให้ฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งพูดน้อยๆนะครับแต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยหลังวันเกิดเพื่อนฝูงพี่น้องอันนี้สำคัญที่สุดหลังวันเกิดปีหน้านะแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้คุณซื้อเป็นพวกกรรไกรตัดเล็บนะมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาคุณบุญเรืองนะครับ24พฤศจิกายน10เวลา7โมงถึง9โมงรบกวนใส่ข้อมูลในเรื่องของขออภัยส่งมาแล้วนะ7โมงถึง9โมงตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเป็นแม่บ้านอยากทำอาชีพเสริมที่ถูกชะโลกค่ะแม่บ้านหนีไม่พ้นหรอกครับนะของคุณก็คงน่าจะมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกของกินอันนี้ทำได้สุขมหาอุดนะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นบางคนไม่ต้องลงทุนไปวิ่งของก็ได้เด็กหิ้วของก็ได้นะคือหมายถึงว่าตัดของพวกสินค้าแฟชั่นสวยงามพวกนี้หากลุ่มลูกค้าได้แล้วค่อยหาทางจัดการนะจัดส่งก็ว่าไปนะโดยสรุปคือของกินสิ่งสวยงามถือว่าเด่นครับต่อเลยจ้ะคุณนก26มีนา20เวลา3ทุ่มอยากรู้ดวงต่อไปจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรดีคะคุณนก26มีนา20ตรงกับวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามเข้ามาถามใหม่นะครับคนเราสำคัญที่สุดนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือในเรื่องของอาชีพที่ยั่งยืนนั่นแหละเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าเป็นนะ
ถ้าเป็นในแง่ของวิชาชีพเฉพาะทางนะครับการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ทำได้นะครับหรือว่าจะทำธุรกิจในแง่ของพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ฝากไว้เป็นทางเลือกครับ SMS ต่อมาคุณชนทิสาตอบแล้วครับขายน้ำมะพร้าวต่อเลยครับคือบางท่านอาจจะส่งเข้ามาหลายท่านนะฮะถ้าผมจำได้ก็ขออนุญาตข้ามเพราะว่าจะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด18มีนา09นะครับสักครู่ครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 นงานเงินหนี้สินจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าหมายถึงเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีนะครับแล้วก็ในส่วนของงานใหม่เนี่ยเป็นมนตรีในความหมายก็คือน่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ความช่วยเหลือและมันใกล้จะถึงฤดูของการเปลี่ยนงานคนเรารับโบนัสออกอัตรากำลังจะว่างทั้งระบบฉะนั้นช่วงปลายปีนี้หมั่นสังเกตและใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนส่วนในเรื่องของงานกับเงินโดยรวมเป็นอย่างไรอลีเป็นกาลีระวังเป็นนี้ถ้าไม่มีนะถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเหนื่อยยากมากขึ้นเน้นการทำทานในเรื่องของน้ำนะครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้อ่ะตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะคุณนิตาพรมณีแจ่มค่ะจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28กรกฎาคม2512เวลา 3:45 นาทีเช้าวันจันทร์ค่ะชัดเจนแสดงว่าดูกันประจำดูประจำค่ะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดชลบุรีค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับค่ะนะครับอ่ะวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรตอนนี้ย่าง47ก็อยากดูโดยรวมแล้วก็อาชีพด้วยอะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับทำเสริมสวยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยดีอะค่ะพอคุณเป็นคนวันอาทิตย์ปุ๊บนะดาวศุกร์เป็นกาลีไงฉะนั้นไม่แปลกที่คุณบอกว่าเสริมสวยมันไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นอาชีพนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นเดี๋ยวลองดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมต้องถามก่อนว่ามองอะไรไว้บ้างนอกจากในเรื่องของเสริมสวยมีไหมครับมองอะไรในใจเป็นค้าขายถ้าเป็นค้าขายนี่ได้ไหมคะสินค้าที่ถูกฉลกในพื้นชะตานะก็ทำบุญเยอะหน่อยถ้าเป็นพวกสลากกินแบ่งบุหรี่สุราพวกนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้นะครับอีกกลุ่มนึงอันนี้ใช้ทุนทรัพย์เยอะหน่อยพวกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะอุปกรณ์พวก IT คอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไกลตัวคุณนะครับเดี๋ยวสิจะทำอะไรดีนะแต่ว่าสามีก็ทำซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่อะถ้าอย่างนั้นโอเคไปเรียนรู้นะไปเรียนรู้แล้วก็หาทางจับตรงนั้นแล้วช่วยกันขยับขยายจะดีกว่านะเสริมสวยผมว่าไม่ระยะยาวไม่ดีจริงๆนะทำแล้วถ้าไม่เหลือนะใช่ใช่ทำแล้วไม่เหลือลูกค้าก็น้อยก็ถ้างั้นถ้าสุดท้ายขายอาหารนี่ถูกฉลกอาหารผมมีเงื่อนไขคือจะต้องมีการจรเท่านั้นเห็นพวกรถกับข้าวไหมนะครับดาวศุกร์เป็นกาลีต้องเจาะแล้วอยู่อลีด้วยนะคือจะต้องลงมาทำเองด้วยจะต้องลงมาส่งเองแล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่คืออยู่กับที่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรืองานขายใหม่ได้ทั้งนั้นนะและปีนี้ดาวอาทิตย์เป็นสีด้วยนะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลับไปช่วยงานของแฟนนั่นแหละค่ะจ้ะแต่ปีนี้ให้ระวังมีปากเสียงนะกระทบกระทั่งกับแฟนหน่อยละกันนะครับค่ะจ้ะปีนี้ปีเดียวใช่ไหมคะใช่ก็จะถึงช่วงประมาณกลางปีหน้ามันก็ไม่แปลกนะถ้ากลับไปช่วยงานจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กันก็คงมีเรื่องมีราวมีปากเสียงความไม่เข้าใจกันบ้างนะครับของคุณหลังวันเกิดเนี่ยนะครับเข้าช่วงย่าง47ก็ให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะซ่อมห้องน้ำนะครับบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำก็ได้ลองดูนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะจ้ะจะถามอะไรเพิ่มเติมสุขภาพนี้ต้องระวังอะไรหรือเปล่าคะหลักๆเลยนะจันทร์กับศุกร์นะระบบภายในสตรีนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงก็ใช่อันนี้คือระยะยาวในแง่ของสุขภาพของคุณเองนะครับค่ะจ้ะ
แล้วจะมั่นคงตอนช่วงอายุเท่าไหร่คะถ้าคุณทำธุรกิจเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องเหนื่อยยากหน่อยเอาเป็นว่าแหมพอบอกว่าจะเริ่มดีเมื่อเกษียณก็ดูเหมือนจะช้าไปนะแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือจะได้พักหรือว่าอยู่ตัวมากขึ้นก็ในช่วง50ปลายๆ50ปลายค่ะก็คือเลย55ไปแล้วเสริมสวยนี่นะฝากไว้อย่าทิ้งถ้าทำได้ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะวิ่งถ้าวิ่งออกงานข้างนอกอย่างเงี้ยโอเคนะถ้าไปแต่งหน้าเจ้าสาวไปแต่งหน้าตามกองถ่ายอะไรพวกนี้ถ้าคุณทำลักษณะอย่างนี้ได้ถือว่าสมรูปถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะค่ะจ้ะโอเคเนาะขอดูลัคนาให้ลูกคนเล็กนิดนึงได้ไหมคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเขาเกิดวันตื่นเต้นวันที่2พฤศจิกา38ค่ะเวลาบ่ายโมง40ค่ะบ่ายวันพฤหัส40จังหวัดอะไรครับจังหวัดชลบุรีค่ะน้องลัคนาอยู่สถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมค่ะใช่กุมปีนี้ไม่ว่าเขาจะเรียนอยู่หรือเริ่มทำงานเนี่ยปีนี้ให้เขาขวนขวายออกแรงเยอะๆจังหวะเวลามันเอื้อนะพฤหัสก็คือโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตานะครับพฤหัสก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับเขาเรียนครูอยู่นี่ไม่ทราบว่าตรงกับฉลกใช่ไหมคะครูทั่วไปหรือว่าครูเฉพาะทางมีไหมฮะมีเฉพาะด้านอะไรไหมครับเขาเรียนเขาเฉพาะทางเขาเรียนสายภาษาเลยอะค่ะสิ่งภาษาก็ถ้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศเนี่ยพอจะสมรูปครับอ๋อค่ะจ้ะอ่ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อกันเลยครับคุณสมัย10กุมภา23เวลา3ถึง4ทุ่มนะครับถามในเรื่องของงานโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของเงินตอนนี้ย่าง36ย่าง36ความจริงสภาพคล่องนะในช่วงย่าง36และ37เนี่ยผมถือว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆขยับและเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยตั้งแต่ย่าง35มาแล้วนะในเรื่องของเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับช่วงประมาณต้นปีเนี่ยพอจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินแต่ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะครับอาจจะเป็นลักษณะเงินจากการทำงานก็ได้เพราะทานังมันโยงกรรมะนะครับก็ใจเย็นๆนะอดทนนะครับแล้วก็มีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายการทำบุญเสริมให้คุณไปทำบุญลงศพนะครับที่เป็นมูลนิธิปกป้องเต็กตึ้งหรือว่าร่วมกับตันอยู่ก็ได้ส่วน4221606คือ SMS อ่ะจ้ะต่อเลยครับคุณอุไรวัน24มิยอ34เวลา 02:38 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคุณจึงยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เมื่อไหร่จะพ้นเบญจเพสการงานมีโอกาสก้าวหน้าใหม่ไหมคะมันเหนื่อยอยู่แล้วในเรื่องของงานนะของคุณเนี่ยจังหวะเวลาในเรื่องของงานจะดีเมื่อเข้าย่าง26นะก็พ้นพอดีแหละเข้าย่าง26รวมถึงย่าง27จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของงานและก็ดวงนี้เหมือนกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจองานหมูนะส่วนใหญ่อาจจะรับภาระมากกว่าเขาหรือมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะทรงดวงเป็นอย่างนั้นนะอดทนหน่อยนะครับเข้าย่าง26ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาครับ22ธันวา25เวลา11นาฬิกา43นาทีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33โดนคนรักหักหลังครอบครัวแตกแยกที่พูดต่อไปนี้ไม่ได้จะพูดทำให้เกิดความรู้สึกที่แย่ลงนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเรียนว่าปัตตนิโยงพยายะและเป็นกาลีเนี่ยในความหมายพยายะพูดอยู่เสมอได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวนะครับหรือมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาข้องเกี่ยวนะด้วยทรงดวงเป็นแบบนี้ฉะนั้นดวงนี้ถ้าถามว่าถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็ขอให้อยู่นะครับแล้วก็คู่จริงๆที่พอจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้พอที่จะคบหากันได้อย่างสมรูปดวงก็คือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่าง
ไม่ต้องเจอกันใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติและอีกหนึ่งนัยยะถ้ายิ่งมีตำหนิด้วยจะยิ่งสมรูปมากขึ้นนะช่วงนี้ใจเย็นๆนะครับปล่อยผมอยากจะใช้คำว่าใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียวหน่อยนะครับย่าง34ก็ยังพอมีโอกาสได้เจอแต่พื้นดวงเป็นแบบนั้นต่อเลยครับคุณภูรีวัฒน์27ธันวาคม26เวลา8โมงวันอังคารนะครับถามในเรื่องของงานแล้วก็เงินทองเป็นอย่างไรงานนิ่งและก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับเปรียบได้ว่าฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเงินทองมีทั้งบวกและลบก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะช่วงนี้ก็หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยจ้ะคุณพลอยถามเรื่องของความรักและก็การเรียน29เดือนธันวาคม40ครับ29ธันวาคม40 01ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแต่คุณเป็นคนวันอาทิตย์นะคะในทางโหราศาสตร์ตอนนี้หนู17ย่าง18ก็ยังพอที่จะไกด์ในเรื่องของการเรียนทันนะปีนี้ถ้าว่ากันถึงปีจรเกณฑ์ในการศึกษายิ่งขยันยิ่งได้ผลการเรียนที่ดีอันนี้ไม่ได้พูดแบบขอไปทีว่าคนขยันก็ต้องเรียนดีไม่ใช่อุตสาหะและเป็นสีนะส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเรียนจบมาแล้วทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะถ้าเป็นลักษณะพวกฟิลด้านการขายนะพวกงานมาร์เก็ตติ้งนะพวกเซลส์พวกนี้ก็ถือว่าเด่นแต่เป็นรองลงมาครับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง18ย่าง18ถ้ามีคู่ครองหรือมีแฟนคนรักอยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเลยครับเกณฑ์มันไม่ได้ดีต่อเลยจ้ะคุณเมษ29เมษายน34ครับตรงกับวันอะไรตรงกับวันอาทิตย์ครับนะพอจะประมาณการช่วงเวลาตรงกับวันจันทร์ครับพอจะประมาณการช่วงเวลาเข้ามาได้หรือไม่ขอข้อมูลเพิ่มครับ SMS ต่อมาคุณอดิศักดิ์9กรกฎาคม33วันจันทร์รบกวนใส่เวลาที่เกิดเข้ามาด้วยนะครับ SMS ต่อมาครับคุณณชดาเกิดวันที่1ธันวาคม15เวลา10ถึง11นาฬิกานะครับนักษัตริย์ชวดนะตอนนี้ทำงานอยู่ในวัดจะเปลี่ยนไปทำแม่บ้านตามบริษัทจะทำได้หรือไม่ถ้าลักษณะหน้างานเหมือนกันก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าลักษณะงานทำความสะอาดดูแลอย่างเงี้ยของคุณถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินนะอันนี้เชียร์นะทำของกินขายนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเสื้อผ้าซ่อมหรือขายก็ได้และปีนี้สุขก็เป็นสีส่วน6341ตัดคู่หลังคัดท้ายนะฮะจันทร์ชมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรเบอร์นี้ถือเป็นมงคลอยู่แล้วครับเบรกที่3ก็หมดแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับฟังคำพยากรณ์ดวงรายวันสีฉลกของทั้ง12ราศีนะครับก็สามารถเข้าจะไปหรือไปดูซ้ำก็ได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะอันนี้ก็คือไปติดตามรับชมได้เข้าไปดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกหน้าคงพอมีเวลาหัวเบรกที่จะตอบคำถามเพิ่มแล้วก็ไปดูในส่วนของวันนี้นะครับจะเป็นทางอีเมลนะครับคุณวีรพัฒน์นะเดี๋ยวคอยรับฟังคำพยากรณ์แล้วก็เลือกผ่านนาทีที่สำคัญช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยามีเยอะครับพักกันสักครู่